วัสดีทุกคนนะครับอยู่กับผม RVG วันนี้ก็ผมมีมันเป็นถุงน่องอันนึงอ่ะก็เป็นถุงน่องแบบว่าเป็นยุคใหม่ก็ทำแบบประดิษฐ์เป็นลายต่างๆใช่ไหมครับท่านผู้ชมแล้วทีเนี้ยถุงน่องนี้มันทำอะไรกับขาของคนนี้ท่านผู้ชมรู้ไหมเดี๋ยวผมจะพาไปดูภาพเนี่ยขาเขาเกือบหักนะครับเขาเกือบเสียขาไปหนึ่งข้างเลยนะครับท่านผู้ชมเกือบเสียไปสองข้างอ่ะท่านผู้ชมเกือบไม่มีขาไว้เดินแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวผมจะพาไปดูแต่ก็เสียใจด้วยนะสำหรับกับคนนี้นะครับท่านผู้ชมแต่ท่านผู้ชมดูนะครับท่านผู้ชมเห็นอย่างนี้อยู่ในผ้าห่มท่านผู้ชมคิดว่าไงดูดิคุณผู้ชมเป็นภาพที่ผมแชร์มาก็ตลกดีนะครับมันคือถุงน่องนะครับเป็นถุงน่องลายงูท่านผู้ชมโอ้โหไม่รู้ว่าใครเขาคิดนะครับท่านผู้ชมเปิดผ้าห่มมาอยู่ในห้องนอนใช่ไหมแบบว่าแล้วเห็นแบบภรรยาตัวเองนะครับคุมผ้าห่มคุมทั้งตัวแล้วยื่นแล้วแบบคุมอยู่หมดทั้งตัวเลยนะแบบไม่เห็นหัวอะไรแล้วเปิดผ้าห่มมางานนี้สามีเขาก็เอาลิตีขาจนขาเป็นแบบมาแก้ท่านผู้ชมนี่ก็เป็นรูปครับท่านผู้ชมเนี่ยแล้วมีเหมือนเป็นตางูเป็นอะไรถ้าแบบมองมืดๆก็น่ากลัวนะเหมือนงูอยู่นะครับท่านผู้ชมก็ผลที่ออกมาก็เป็นอย่างนี้ครับท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นก็ถุงน่องดีๆเมย์ก็ไปใส่กันนะครับอย่าไปใส่ถุงอย่างนั้นมันก็เป็นถุงที่แบบดูน่ากลัวนะครับถุงน่องก็มีหลายอันให้เลือกแล้วก็เป็นแชร์ภาพเด็ดมาให้ท่านผู้ชมดูนะครับสำหรับวันนี้กับเพจออนแอร์นะครับก็ขอขอบคุณด้วยนะครับผู้สนับสนุนภาพก็ไม่มีอะไรมากครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็จะเป็นกำลังใจให้ช่องผมมากๆเลยนะครับผมก็จะทำคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม